จีบคีตาภัทรกลับไทยแล้วโพสต์ล่าสุดถึงคดีข่าวคลิปปลอมคนดังแห่เม้นจากกรณีที่อดีตนางเอกดังจิ๊บคีตาภัทรอันติมานนท์ถูกโยงเป็นอดีตนางเอกจอซื้อกินแล้วถูกแบล็กเมย์สำหรับทางด้านสาวจิ๊บที่ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศก็ได้เคลื่อนไหวโต้ข่าวเมาข้างต้นบอกไม่ใช่ตนแน่นอนพร้อมยืนยันจะดำเนินคดีกับคนปล่อยข่าวทำให้เสียหายล่าสุดวันนี้15มกราคมสาวจิ๊บโพสต์อินสตาแกรมแอดคีตาภัทรบอกว่าพร้อมดำเนินคดีข่าวปลอมคลิปปลอมไม่เคยมีการซื้อหรือมีการแบล็กเมย์คลิปหลุดใดๆทั้งนั้นค่ะตนทางที่ปล่อยข่าวให้คนเข้าใจผิดและนำคลิปไม่จริงมาลงหลายเพจได้ลบไปแล้วเพราะไม่มีมูลความจริงตอนนี้กลับไทยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งหลักฐานมาให้เพิ่มเติมจะดำเนินเรื่องทันทีค่ะเพื่อให้เป็นตัวอย่างของผู้ได้รับความเสียหายจากข่าวปลอม